น้องๆนักเรียนทุกคนก็วันนี้มาพี่ก็มาในรูปแบบครูเนาะเป็นครูแนแนววันนี้วันนี้เรามารูปแบบครูแนแนวพักการรีวิวรีแอครีแคปซีรีส์วายทุกประการก่อนแบบหนึ่งวันนี้เราจะมาดูกันที่ค่าเทอมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันมาแล้วก็เข้าค่อนข้างมีการแข่งขันค่อนข้างสูงต้องเรียกอย่างนี้กว่าแข่งขันค่อนข้างสูงตอนแรกอาจารย์จะบอกว่าแข่งขันตอนแรกอาจารย์จะพูดว่าเข้าค่อนข้างยากซึ่งขออภัยนะฮะกรี๊ดสลบเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องกรี๊ดใส่อาจารย์ดังๆนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้อาจารย์ก็ขอพูดใหม่ว่ามีการแข่งขันสูงแต่ก็สามารถเข้าได้นี่ขิงมากเวอร์นะคะอาจารย์ก็ได้เคยติดนะที่จุฬาคณะวิทยาศาสตร์นะคะภาควิชาเคมีมาแล้วแต่ว่าสละสิทธิ์ไปให้คนอื่นนะคะไม่ได้เรียนนะคะก็ตอนนั้นมีความไม่มั่นใจความไม่มั่นใจของเราเนี่ยเป็นจริงๆจะว่าไปแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับเราแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับผู้อื่นแล้วก็แบบสังคมด้วยนะส่วนรวมเพราะว่ามันทำให้หนึ่งเนาะถ้าเกิดว่ายิ่งเข้าไปแล้วเราต้องซิ่วไปเรียนที่อื่นแล้วสิ่งที่เรียนไปเอาโอนไปไม่ได้เลยเป็นการเปลืองงบประมาณนะเป็นการเปลืองในส่วนของภาษีประชาชนที่เขาจะต้องเอามาสปอร์ตในส่วนของมหาลัยรัฐเนาะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าควรจะมั่นใจไปเลยว่าแบบฉันมั่นใจมากฉันเรียนจบวิเคมีแล้วฉันจะมีงานทำฉันจะได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกฉันจะได้ไปเป็นนักวิจัยเมืองนอกบ่าบ่าบ่าอะไรแบบเนี้ยทุกคนครูอยากจะบอกว่าทุกอาชีพทุกสาขาวิชามีโอกาสในชีวิตให้เราเสมอมีทุกสาขาวิชานะโอเควันนี้ครูเกินไปประมาณ2นาทีกว่าละยาวยืดเยื้อมากเอาเป็นว่าเรา get to the point เนาะโอเควันนี้เราจะพาทุกคนมาดูค่าเทอมของจุฬาเนาะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรปกติโดยส่วนมากเราจะพามาดูก่อนอันดับแรกเราก็รู้เนาะว่าจุฬาใช้เว็บว่า jula.ac.th เราก็เติม RET ข้างหน้า Register นะ Register สำนักการทะเบียนสำนักทะเบียนโอเคพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอข้างล่างเลื่อน scroll ลงมาข้างล่างเราก็จะเจอตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็แตะไปที่นิสิตเนาะแล้วก็แตะไปที่นิสิตควรทราบนั่นแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแตะเลยทีนี้จะมาดูพร้อมกันอันนี้ก็ใหม่มากนะอาจารย์ขอบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้เข้ามาก่อนเลยนะคือลืมไปแล้วแบบต้องดูอะไรยังไงตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันอ่ะอันเราคิดว่าน่าจะดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นอัตราเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนเป็นหลักมาตรฐานเนาะสำหรับนิสิตปลายปีการศึกษา2563เป็นต้นไปโอเคแตะตรงนี้อ่ะพอแตะปุ๊บรอโหลดแป๊บหนึ่งโหลดจากเยอรมันเอาค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะถือว่าโหลดเร็วอยู่เพราะว่าเป็นการโหลดข้ามโลกเลยทุกคนโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไทยมาเซิร์ฟเวอร์ที่เยอรมันโอเคประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัตราการเรียกเก็บเงินค่าเราเรียนโอเคทีนี้พวกขอซูมเอาท์แล้วก็ลงมาดูข้างล่างนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เราจะเห็นเลยโอ้กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายก็คือภาคก็คือเทอมปกติอ่ะ1ปีมี2เทอมนะทุกคนครูขอบอกก่อน1ปีมี2เทอมก็คือเทอมต้นและเทอมปลายบวกกับภาคฤดูร้อนภาคฤดูร้อนเนี่ยหนูจะลงหรือไม่ลงก็ได้คือบางคนอยากจะเรียนให้จบเร็วก็ไปลงภาคฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนอย่างสำหรับครูไม่เคยลงเลยนะฤดูร้อนเนี่ยครูไม่เคยลงครูไปเที่ยวตลอดลูกหน้าร้อนนะคะยิ่งตอนสมัยครูเนาะโอ้ยหน้าร้อนคือภาคฤดูร้อนนี่คือเมษาจริงๆนะแต่ภาคฤดูร้อนสำหรับยุคสมัยใหม่เนี่ยทุกปีเนี่ยทุกชีวิตทุกวันเนี่ย
ครูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงกันยาตุลานะสิงหากันยาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็โอเคเรากลับมาดูตรงนี้ก่อนกลุ่มสังคมศาสตร์อ่ะกลุ่มสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมีรัฐศาสตร์มีนิติศาสตร์มีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอ่ะมีคนเคยถามครูว่าบัญชีจุฬาค่าเทอมเท่าไหร่คะเทอมละ 21,000 บาทนะคะตอบแล้วนะตรงนี้ก็เท่ากับว่าปีหนึ่ง 42,000 บาทเบ็ดเสร็จรวมทุกสิ่งอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นใดอีกแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมบาๆๆนั่นนู่นนี่ไม่มีแล้วนะบัตรนิสิตรู้สึกว่าก็ไม่เก็บก็คือให้รวมมาแล้วในเนี้ยให้รวมมาแล้วคือเหมือนว่ามหาลัยก็ให้บัตรนิสิตเป็นฟรีๆเลยอ่ะเนาะส่วนนักเรียนทุกคนอาจจะแบบนักเรียนไม่ใช่นักเรียนทุกคนบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบว่านิสิตแล้วก็มันคืออะไรคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูบอกตรงนี้เลยก็ได้คำว่านิสิตเนาะจริงๆมันมีรากศัพท์ไม่ใช่รากศัพท์สิมันมีการใช้งานจุฬาเป็นมหาลัยแรกเนาะแล้วเขาก็มีการใช้คำว่านิสิตแต่ในขณะเดียวกันถัดมาคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเนื่องด้วยว่าพื้นที่ของมหาลัยเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่เยอะสำหรับในการสร้างหอพักให้นักศึกษาได้อยู่แล้วแบบอยู่กินนอนที่มหาลัยแล้วก็แบบมาเรียนที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่จุฬานี่คือแบบต้องอยู่เป็นกินนอนเลยที่นั่นก็เลยใช้คำว่านิสิตเนี่ยสำหรับบุคคลหรือมหาลัยไหนที่แบบผู้เรียนหรือ students เนี่ยต้องมาอยู่แล้วก็กินนอนก็เลยเรียกว่าเป็นนิสิตซึ่งตรงนั้นก็จะมีเกษตรเนาะเกษตรก็ต้องไปอยู่กินนอนสมัยก่อนที่มสวก็ต้องไปอยู่แบบกินนอนนะคะแล้วก็บูรพาแล้วก็นเรศวรเนาะโดยประมาณถ้าครูจำไม่ผิดนะคะมีประมาณเท่านี้แหละมีแค่ไม่กี่มหาลัยเท่านั้นนะคะธรรมศาสตร์ก็จะใช้เป็นคำว่านักศึกษาแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่านักศึกษาอยู่เลยยังไม่เปลี่ยนเป็นคำว่านิสิตทุกเวลาเขามีกรอกแบบฟอร์มอย่างเงี้ยแล้วแบบถามว่าทำอาชีพอะไรก็จะเขียนแบบนิสิตนักศึกษาก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกันอุ้ยตรงนี้เขาอธิบายให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนิสิตคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ก็คือครุศาสตร์นิติศาสตร์นิเทศบัญชีรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรวิทยาลัยประชากรศาสตร์สหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติโอ้สหสาขาก็คือเป็นแบบinterdisciplinary คุณไม่แน่ใจว่า interdisciplinary เนี่ย interdisciplinary studies เนี่ยอยู่ในคณะไหนอันนี้คุณไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเด็กจุฬานะคุณก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนมีเกาหลีศึกษามียุโรปศึกษามีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมการพัฒนา development environment and sustainabilityสหสาขา Southeast Asian Studies เลิศนะจุฬาโอ้ถือว่าทำดีนะคะถือว่ามีหลักสูตรครบนะครบมากเลยอะตรงนี้มีคนถามว่าเกิดว่าหนูจะเรียนแพทย์ทันตสัตวแพทย์อะไรเงี้ยค่าเทอมเท่าไหร่ตรงนี้เลยกลุ่มที่1เนาะเป็นวิทยาศาสตร์กลุ่มที่1วิทย์กลุ่ม1 34,000 ค่ะทุกคนเทอมละ 34,000ก็ถือว่าโอเคนะคือสำหรับเรียนหมอเรียนทันตะเนาะส่วนถัดมาคือวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็คือเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีจิตวิทย์มีพยาบาลมีเภสัชมีสหเวชมีวิทย์การกีฬาอันแล้ววิทยาศาสตร์อยู่ไหนคะครูหาไม่เจอค่ะลูกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขโอเคแต่คณะวิทยาศาสตร์อยู่ตรงไหนอะอ่ะทำไมครูหาไม่เจออ้าโอเคเจอละกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพโอเคอันนั้นมันเป็นวิทยาภาพมันเป็นไบโอเนาะมันเป็นไบโอคือเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับร่างกายแบบร่างกายคนร่างกายสัตว์อะไรเงี้ยก็กลุ่มแรก 34,000 แพทย์ทันตะนะคะที่ 34,000 นะคะแล้วก็ถัดมาคือเภสัช 26,500 เภสัชนี่ก็มีพี่บอยเนาะพี่บอยจบเภสัชจุฬานะคะแล้วก็วิทย์ก
ายภาพก็ 25,500 ตามนี้เนาะมนุษยศาสตร์ก็เป็นกลุ่มที่อักษรและศิลปกรรมศาสตร์นะคะคณะอักษรศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นะคะ 21,000 บาทเท่านั้นเองเนาะเลิศแม้เป็นสาวอักษรค่าเทอม 21,000 เลิศมากนะคะสำหรับภาคการศึกษาปกติเนาะปีหนึ่งก็ 42,000 เป็นนิสิตที่ดีก็แล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบเรียนให้มันมากเกินก็ปีหนึ่งก็จ่ายแค่ 42,000 แล้วจุฬามีทุนการศึกษาค่อนข้างเยอะนะส่วนอันนี้ข้อที่6นี้มีข้อเพิ่มเติมให้สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นเข้าใจละว่าจุฬามีความอินเตอร์เนาะมีความอินเตอร์มากคือข้อนี้เนี่ยข้อนี้เหมือนมหาลัยในยุโรปเลยคือแบบบางคนคืออายุ 50-60 หรือว่าหรือบุคคลภายนอกร่วมเข้าฟังเนาะเข้าร่วมฟังตรงนี้เหมือนเมืองนอกเลยคือแบบว่าสมมติเราอายุ50-60แล้วเราแบบหรืออายุ80อย่างเงี้ยแล้วแบบอยากไปนั่งห้องเรียนอยากไปอยากสมมติเฉยๆอยากไปรำลึกความหลังอะไรเงี้ยก็ไปนั่งได้นะคะแต่ต้องจ่ายตังค์คือนั่งฟรีไม่ได้เขาไม่ให้นั่งฟรีเข้าไปนั่งแต่ก็ต้องจ่ายตังค์เนาะโอเคตามนี้นะคะที่เหลือก็ไม่ต้องดูแลเพราะว่าหลักๆที่ควรจะรู้ก็คือแค่นี้เอง5บรรทัดนี้เองทุกคน5บรรทัดนี้เท่านั้นที่บอกถึงค่าเทอมเนาะที่พวกเรานะคะสำหรับหนูๆที่ควรจะรู้เนาะมีประมาณเท่านี้แหละก็วันนี้ครูฝากไว้เท่านี้เนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้ามหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ตัวเองมีความชอบความถนัดและมีความฝันค่ะเดินตามความฝันของพวกเรากันต่อไปค่ะบ๊ายบาย